20ปีผ่านไปสุดท้ายก็อาจจะไม่สามารถนำตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษได้นะคะและถ้าหลังจากนี้เกิดคดีความเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนจริงๆควรจะมีกระบวนการอย่างไรต่อไปพูดคุยกับคุณอังคณานีลภัยจิตค่ะประธานกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองวุฒิสภาและอดีตผู้เชี่ยวชาญสหประชาชาติค่ะสวัสดีค่ะคุณอังคณาคะสวัสดีครับค่ะคุณอังคณาคะถ้าจะพูดกันตรงๆคงจะเหลือแค่ปาฏิหาริย์แล้วล่ะค่ะที่จะนำผู้กระทำผิดมาลงโทษได้หรือว่าหาคนรับผิดชอบนะคะคุณอังคณามองว่า20ปีที่ผ่านมามองกระบวนการที่เกิดขึ้นยังไงบ้างคะคือดิฉันอยากจะเรียนว่าชาวบ้านเนี่ยค่ะเขาติดตามมาโดยตลอดนะคะเขาเรียกร้องความเป็นธรรมมาโดยตลอดนะคะเขามาหากรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติตั้งแต่ชุดที่1จนถึงชุดที่ดิฉันเองปฏิบัติหน้าที่อยู่นะคะก็พยายามที่จะหาความยุติธรรมให้กับคนที่เสียชีวิตมาโดยตลอดนะคะวันนี้ดิฉันเองก็ค่อนข้างประหลาดใจนะคะที่เห็นความเห็นของกฤษฎีกานะคะที่กฤษฎีกาเห็นว่าเรื่องนี้ไม่ได้เรื่องเร่งด่วนต่อความมั่นคงทั้งที่จริงแล้วเรื่องนี้นะคะเกี่ยวพันโดยตรงกับความสงบเรียบร้อยในจังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะเป็นการปฏิบัติงานของรัฐที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนนะคะกฤษฎีกายังให้ความเห็นว่าขัดต่อหลักกฎหมายอาญาสากลซึ่งที่จริงแล้วเนี่ยกฤษฎีกาควรที่จะไปมองหลักกฎหมายสิทธิมนุษยชนเพราะประเทศไทยเองเนี่ยเป็นภาคีอนุสัญญาสิทธิมนุษยชนหลายฉบับและคดีที่การละเมิดสิทธิมนุษยชนนะคะร้ายแรงที่มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากเนี่ยจะต้องเป็นคดีที่ไม่มีอายุความเมื่อสักครู่นี้ค่ะไม่กี่นาทีนี้ผู้เชี่ยวคณะผู้เชี่ยวชาญสหประชาชาตินะคะได้ออกแถลงการด่วนนะคะถึงประเทศไทยโดยที่เขาพาดหัวว่าอายุความเนี่ยจะต้องไม่เป็นอุปสรรคในการที่จะต้องไม่ปฏิเสธความยุติธรรมกรณีการเสียชีวิตของคน78คนนะคะคือญาติจะต้องเข้าถึงความยุติธรรมได้เขาบอกว่าญาติเนี่ยรอคอยความยุติธรรมมาเกือบ2ทศวรรษและเขาเห็นว่าประเทศไทยเนี่ยจะต้องมีความพร้อมรับผิดนะคะคือคำเขาใช้คำว่า accountability นะคะญาติจะต้องรู้ความจริงนะคะและได้รับการชดใช้เยียวยานะคะการชดใช้เยียวยาไม่ใช่การให้เงินเหมือนที่ท่านนายกแพทองธารพูดนะคะไม่ใช่ให้เงินอย่างเดียวแต่การเยียวยาด้านความยุติธรรมด้วยครับการเยียวยาความยุติธรรมที่ว่าเนี่ยคืออะไรครับนอกจากตัวเงินที่ภาครัฐอ้างนอกจากคดีความที่เคยฟ้องฝั่งผู้ชุมนุมแล้วถอนไปแล้วเนี่ยมีอะไรหายไปในช่วง20ปีนี้ครับคือสังเกตนะคะหลังจากที่ศาลมีคำสั่งไต่สวนการตายเมื่อปี2552ครับ2552จนถึง2567เกือบ15ปีที่ไม่มีการดำเนินการอะไรเลยนะคะอัยการไม่เฉลียวใจเลยเหรอคะว่าทำไมตำรวจไม่ส่งสำนวนการทำคดีส่งให้อัยการสักทีว่ากรณีเพราะว่าศาลบอกว่าคน78คนเสียชีวิตระหว่างการควบคุมตัวของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่แล้วทำไมตำรวจจึงไม่ทำสำนวนส่งให้อัยการอัยการก็ไม่เคยเฉลียวใจและไม่เคยเร่งรัดตำรวจเลยว่าเมื่อไหร่จะทำสำนวนคดีส่งมาให้ในขณะที่ตำรวจก็บอกคดีหาย15ปีตรงนี้มันหายไปไหนโดยที่รัฐไม่ได้ดำเนินการอะไรเลยส่งผลต่อความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมยังไงครับในวันที่ตำรวจบอกว่าสำนวนคดีซึ่งมีคนติดตามเยอะขนาดนี้มีความสูญเสียเยอะขนาดนี้มันหายไปคือมันทำให้เห็นเลยว่ามันมีการเลือกปฏิบัติในการใช้กฎหมายนะคะเมื่อเจ้าหน้าที่ทำผิดเจ้าที่ไม่เคยได้รับโทษแม้กระทั่งการนำเจ้าหน้าที่มาขึ้นสู่กระบวนการยุติธรรมยังเป็นไปได้ยากเลยแต่เมื่อประชาชนทำผิดประชาชนกลับต้องรับโทษเราจะเห็นได้เลยว่ามันเป็นความเหลื่อมล้ำในการปฏิบัตินะคะในการบังคับใช้กฎหมายซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งสำคัญมากและถือว่าเป็นการเยียวยาที่สำคัญที่สุดนะคะตามหลักสากลไม่ใช่การให้เงินแล้วจบไม่ใช่ค่ะก่อนหน้านี้คุณอังคณาเสนอเรื่องการออกเป็นพรกหยุดอายุความขยายอายุความด้วยเชื่อว่าอันนี้คือแหละเป็นความหวังสุดท้ายของผู้เสียหายนะคะแต่เมื่อสักครู่นี้ได้ฟังเสียงท่านนายกไปแล้วบอกว่าขัดกับรัฐธรรมนูญคุณอังคณามองยังไงคะคืออย่างนี้ค่ะอย่างที่บอกนะคะว่ากฤษฎีกาเนี่ยตีความตามตัวอักษรนะคะกฤษฎีกาไม่ได้ตีความตามข้อเท็จจริงด้วยเพราะว่ากฤษฎีกาไปอ้างรัฐธรรมนูญว่าไม่ใช่เรื่องเร่งด่วนเกี่ยวข้องกับความมั่นคงทั้งที่เรื่องนี้เกี่ยวข้องกับความมั่นคงเพราะเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ที่เปราะบางอยู่แล้วในจังหวัดชายแดนภาคใต้ตรงนี้มันเกี่ยวโดยตรงอยู่แล้วนะคะถึงได้บอกนะคะว่ากฤษฎีกาตีความตาม
ตัวอักษรแต่ไม่ได้มีข้อเท็จจริงมาประกอบในการใช้ดุลพินิจที่จะตีความตรงนี้ก็เลยทำให้รัฐบาลเองก็ใช้ข้ออ้างตรงนี้มาเป็นเหตุผลว่าก็ออกพระราชกำหนดไม่ได้อะไรประมาณแบบนี้แต่ในทางกฎหมายเนี่ยประเทศไทยก็อาจจะถูกมองไม่โอเคเหมือนกันนะครับถ้าเลือกใช้พรก.ขยายอายุความของคดีใดคดีหนึ่งเป็นพิเศษแล้วคดีอื่นๆล่ะคืออย่างนี้ค่ะมันเราต้องแยกกันนะคะคดีอาญาปกติกับคดีการละเมิดสิทธิมนุษยชนร้ายแรงซึ่งกฎหมายสิทธิมนุษยชนเนี่ยมองเรื่องนี้ต่างกันนะคะในเรื่องของคดีอาญาปกติเนี่ยก็เจ้าหน้าที่ก็ต้องทำหน้าที่ไปนะคะแล้วต้องมีอายุความกฎหมายนะคะทั่วโลกเลยจะให้ความคุ้มครองกับผู้ต้องหาและจำเลยมากนะคะสันนิษฐานไปก่อนว่าเป็นผู้บริสุทธิ์นะคะให้สิทธิประกันตัวอะไรต่อมีอะไรเยอะแยะพอให้ความสำคัญกับการคุ้มครองผู้ถูกกล่าวหาผู้ต้องหาหรือจำเลยมากแต่กฎหมายสิทธิมนุษยชนเนี่ยระบุชัดเจนนะคะว่ากรณีที่รัฐเป็นผู้ละเมิดนะคะและทำให้เกิดการสูญเสียของประชาชนผู้คนจำนวนมากเนี่ยกฎหมายเหล่านี้ไม่มีอายุความครับค่ะค่ะดังนั้นในเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องสำคัญค่ะณวันนี้เนี่ยแทบจะ 100% แล้วครับว่าการออกพรก.เนี่ยเป็นไปไม่ได้แน่ๆน่าจะไม่ทันในวันพรุ่งนี้ที่คดีจะหมดอายุความถ้าจะสู้ต่อเนี่ยคดีนี้ยังเดินไปทางไหนได้บ้างครับคือในกลไกระหว่างประเทศนะคะก็ยังมีเรื่องของอำนาจศาลระหว่างประเทศนะคะหรือที่เราเรียกว่า universal jurisdiction นะคะซึ่งในประเทศในสภาพยุโรปเนี่ยหลายประเทศเนี่ยยังใช้กฎหมายลักษณะนี้อยู่นะคะยกตัวอย่างนะคะพลเอกพิสารที่อยู่ที่อังกฤษเนี่ยค่ะรัฐบาลอังกฤษเนี่ยอาจจะไม่ส่งตัวพลเอกพิสารกลับมานะคะกรณีที่รัฐบาลไทยนะคะหรือศาลไทยเนี่ยอัยการเนี่ยส่งข้อกล่าวหาของพลเอกพิสารไปที่อังกฤษนะคะและแต่รัฐบาลอังกฤษสามารถที่จะนำพลเอกพิสารขึ้นศาลอังกฤษและใช้กฎหมายอังกฤษในการตัดสินได้นะคะในประเทศยุโรปอีกหลายประเทศก็เหมือนกันนะคะถ้าหากว่ามีการร้องเรียนนะคะไม่ว่าจะเป็นการร้องจากญาติหรือผู้มีส่วนได้เสียเนี่ยร้องไปที่รัฐบาลนั้นๆ นะคะว่าบุคคลกลุ่มนี้เป็นคนที่ทำให้เกิดการละเมิดสิทธิชนทำให้เกิดการเสียชีวิตของคนจำนวนมากรัฐบาลที่มีระบบ universal jurisdiction เนี่ยนะคะอำนาจของศาลระหว่างประเทศเนี่ยเขาสามารถที่จะพิจารณานะคะและไม่อนุญาตให้บุคคลเหล่านั้นเข้าประเทศถ้าบุคคลเหล่านั้นเข้าประเทศก็จะถูกจับกุมและถูกดำเนินคดีตามกฎหมายนั้นๆซึ่งกรณีแบบนี้เคยมีการใช้มาแล้วนะคะอย่างกรณีของโรฮิงญาและแบบนี้เป็นต้นก็มีการไปฟ้องในศาลที่ใช้อำนาจศาลระหว่างประเทศได้ค่ะค่ะจนถึงนาทีนี้คุณอังคณายังหวังที่จะได้เห็นอะไรหรือรัฐบาลควรจะแสดงออกไปในทิศทางไหนได้อีกบ้างคือดิฉันก็รู้สึกเสียใจมากเลยนะคะที่ท่านนายกออกมาพูดเหมือนกับว่ามันไม่มีทางทำอะไรแล้วรัฐบาลได้ทำเต็มที่แล้วเยียวยาไปแล้วคืออันนี้เป็นการตอกย้ำด้วยซ้ำว่าก็ให้เงินไปแล้วจะเอาอะไรอีกนะคะซึ่งฉันคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคะฉันคิดว่าสิ่งที่ท่านนายกพยายามที่จะแสดงความเห็นอกเห็นใจเนี่ยสิ่งที่น่าจะทำมากที่สุดคือดิฉันอยากให้ท่านนายกได้ไปคุยกับพวกผู้หญิงพวกแม่ที่สูญเสียลูกได้ไปคุยกับคนที่พิการคนที่ถูกทับซ้อนอยู่จนกระทั่งร่างกายเนี่ยเลือดไม่ไปเลี้ยงนะคะอวัยวะใช้การไม่ได้ไปฟังพวกแม่ๆเขาว่าเขาผ่านมา20ปีเนี่ยเขาต้องเผชิญอะไรบ้างโดยเฉพาะความทุกข์ทรมานทางจิตใจไม่ต้องเอาเจ้าหน้าที่ไปนะคะดิฉันเองก็ยินดีที่จะพาไปนะคะแล้วก็ไปฟังเสียงของเขาจริงๆและทำยังไงที่จะช่วยเขานะคะในการที่เขาจะได้รับความยุติธรรมถ้าหากยังคิดว่าสิ่งถ้าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันหมดคดีหมดอายุความไปเนี่ยรัฐบาลก็มีหน้าที่สำคัญต่อไปต้องมีการปรับปรุงกฎหมายนะคะให้คดีละเมิดสิทธิมนุษยชนร้ายแรงต้องไม่มีอายุความแก้ไขนิยามของคำว่าผู้เสียหายนะคะในจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยคือกฎหมายไทยเนี่ยผู้เสียหายคือคนสามีภรรยาที่จดทะเบียนสมรสนะคะพ่อแม่ลูกเมียคนเหล่านั้นน่ะหลายคนนะคะในจังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่ได้จดทะเบียนตามกฎหมายแพ่งคนภรรยาทั้งหลายเนี่ยก็จะไม่มีสิทธิ์ในการที่จะฟ้องร้องเพราะงั้นเนี่ยต้องแก้นิยามของผู้เสียหายให้สอดคล้องกับพ.ร.บ.ทรมานอุ้มหายซึ่งมีนิยามของผู้เสียหายใหม่ที่กว้างกว่าเดิมแล้วก็ต้องสร้างกลไกป้องกันโดยการที่ต้องมีกฎหมายนะคะว่า
การละเมิดสิทธิมนุษยชนร้ายแรงต้องไม่มีอายุความนะคะและรวมถึงการให้สัตยาบันธรรมนูญกรุงโรมไว้ด้วยศาลอาญาระหว่างประเทศค่ะค่ะ20ปีต้องไม่สูญเปล่าอย่างน้อยมีความหวังอยากจะเห็นการปฏิรูปนะคะวันนี้ขอบคุณคุณอังคณาค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับ